ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม้อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายหนีคนดีไม่มีวันตายสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคมพบกับผมสืบพงษ์ยางประสิทธิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับต้อนรับคุณผู้ชมที่เข้ามาร่วมรับชมรายการไลฟ์สดผ่านทางเพจร่วมด้วยช่วยกันกันด้วยนะครับพบกันเป็นเวลาประจำเลย16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมติดตามกันเป็นประจำหลายท่านเองผมเข้าไปดูในเรื่องของสมาชิกแฟนเพจชื่อก็คุ้นๆนะครับชมกันทุกวันเป็นประจำในเรื่องของการแจ้งเหตุข้อมูลต่างๆก็มีการแจ้งกันโอ้โหอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านน่ารักมากทีเดียวเลยนะครับในเรื่องนี้เองก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์การจราจรบนท้องถนนสังเกตใช่ไหมครับพอเปิดปุ๊บเรื่องการกลับมาทำงานกันอีกครั้งเนี่ยก็รถก็ยังติดกลับมาติดเหมือนเดิมแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่เรียกได้ว่ากลับสู่สภาพปกติแล้วก็ตอนเช้าเองก็ต้องวางแผนการเดินทางกันให้ดีใช่ไหมครับและสิ่งที่สำคัญเลยตอนนี้เองก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการยิ่งต้องลุ้นกันเลยนะครับว่าตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาฝนจะตกไหมตอนเย็นจะกลับบ้านกันอย่างไรอันนี้ก็ต้องวางแผนกันถ้าเกิดคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยสิ่งจำเป็นเลยก็คืออาจจะต้องมีการเตรียมชุดกันฝนใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการขับขี่ที่อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เรื่องของสภาพรถต่างๆอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำว่าตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานเบรกดีไหมแล้วก็ในเรื่องของสัญญาณไฟสัญญาณเสียงแตรดังไหมอันนี้ก็สำคัญนะครับในการสื่อสารบนท้องถนนที่จะต้องระมัดระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับแล้วก็ฝากในเรื่องของการที่จะเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุพบเจอเรื่องราวความเดือดร้อนเนี่ยขับรถผ่านไปแล้วทำไมจุดนี้ดูแล้วน่าจะเป็นอุบัติเหตุเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายหรือเปล่าก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าไปเจอเอารถเสียเนี่ย
เราเองอาจจะช่วยไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะไม่พร้อมก็โทรมาได้นะครับที่สายด่วน1677เราก็จะมีการประสานอาสาในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในตอนนั้นได้ทันทีนะครับยิ่งช่วงที่เป็นช่วงค่ำหรือว่าช่วงที่ฟ้ามืดไฟมองไม่เห็นเนี่ยอันนี้ก็ต้องสำคัญเลยนะครับเน้นย้ำกันด้วยระมัดระวังกันด้วยนะครับเอาละครับอย่างที่บอกเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับที่มีการย้ำเตือนกันว่าในประเทศไทยตอนบนเนี่ยอาจจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่อันนี้นะครับเป็นประเทศไทยตอนบนแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการประกาศฉบับที่5ประกาศเตือนนะครับเรื่องพายุไซโคลนอัมพันอันนี้เป็นระดับพายุไซโคลนเลยนะครับแน่นอนว่าเป็นพายุที่ส่งผลกระทบโดยตัวพายุไซโคลนอัมพันเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลางนะครับเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนบนและประเทศบังคลาเทศในระยะต่อไปอย่างที่เห็นนะครับสิ่งที่เห็นเลยก็คือตัวพายุจะเป็นกลมๆด้านซ้ายนะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งทางภาคใต้ทะเลอันดามันอันนี้ก็เน้นย้ำเลยนะครับคลื่นสูงแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของเรือเล็กเองก็งดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันไปก่อนนี่ก็ต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนแต่ขนาดของพายุนี่ก็น่ากลัวทีเดียวยังไงก็เน้นย้ำกันด้วยนะครับย้ำเตือนกันเอาละครับมาดูในเรื่องของสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 วันนี้นะครับสถานการณ์ทั่วโลกในมีการเปิดเผยตัวเลขเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อที่มีการเพิ่มขึ้นตอนนี้แตะ 4,900,000 รายแล้วนะครับทั่วโลกในขณะที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้เสียชีวิตรวมที่ 319,000 กว่ารายด้วยกันซึ่งประเทศที่ยังเป็นอันดับ1ตอนนี้เลยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับวันเดียวมีผู้ติดเชื้อนะครับ 20,000 กว่ารายทำให้ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศอเมริกานะครับ 1,500,000 รายแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ย 90,000 กว่ารายแล้วนะครับ 91,000 กว่ารายทำให้ในเรื่องของทั้งติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมากที่สุดในโลกในขณะที่ลองลงมานะครับเป็นประเทศรัสเซียมีผู้ป่วยใหม่รายวันนะครับยอดขึ้นที่ 8,900 รายทำให้ตอนนี้รัสเซียมีผู้ติดเชื้อสะสมที่ 290,000 กว่ารายแล้วก็ประเทศสเปนนะครับเป็นอันดับที่3พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่400กว่ารายในขณะที่อันดับ4เป็นบราซิลมีผู้ติดเชื้อรายวันนะครับ 14,000 กว่ารายด้วยกันอันนี้ก็ขึ้นอย่างรวดเร็วทีเดียวประเทศบราซิลนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเทศอินเดียเป็นประเทศล่าสุดนะครับที่มีผู้ป่วยสะสมทะลุ 100,000 คนยอดติดเชื้อตอนนี้นะครับ 1,340 คนซึ่งเป็นผู้ป่วยใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นวันเดียวในประเทศอินเดียเนี่ย 4,600 กว่ารายด้วยกันแล้วก็เสียชีวิต 3,000 กว่ารายนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะที่ในประเทศไทยนะครับวันนี้การแถลงประจำวันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นะครับโดยทางโฆษกศูนย์เองก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้มี2รายด้วยกันทำให้ในประเทศไทยตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 3,033 รายแล้วก็ในเรื่องของยอดผู้เสียชีวิตยังคงที่นะครับอยู่ที่56รายด้วยกันโดย2รายที่เพิ่มขึ้นใหม่นะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากจังหวัดนราธิวาสสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้รายแรกนะครับเป็นหญิงไทยอายุ36ปีซึ่งเป็นลูกสาวแล้วก็รายที่2นะครับเป็นชายไทยอายุ42ปีซึ่งเป็นลูกเขยติดจากการเฝ้าไข้พ่อที่เป็นปอดอักเสบนะครับเข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่14พฤษภาคมอันนี้นะครับในขณะที่การปรับเกณฑ์ PUI ก็มีการปรับให้ตรวจร่างกายแก่ผู้ที่มีอาการน้อยทำให้มีประชาชนเข้ารับการตรวจมากขึ้นอันนี้นะครับขณะที่ประเด็นสำคัญในการแถลงประจำวันของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือประเทศจีนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศอีก5รายที่เมืองจีหลินนะครับเกาหลีใต้เชื่อว่าเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอีแทวอนสามารถควบคุมได้แล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะครับพบเด็กติดไวรัสโควิด-19 70คนหลังมีการเปิดเรียนใหม่อันนี้นะครับเปิดปุ๊บก็ติดปั๊บ70คนเลยในขณะที่การใช้งานแพลตฟอร์มไทยชนะ
นี่นะครับยอดของร้านค้ามีการลงทะเบียนเนี่ย 60,000 กว่าร้านค้าแล้วก็มีจำนวนผู้ใช้งานนะครับ 3,600,000 คนมากที่สุดก็คือกรุงเทพรองลงมาคือชลบุรีนนทบุรีในขณะที่กิจการที่ผู้รับบริการเข้าให้บริการมากที่สุดเลยก็คือเข้าใช้บริการมากที่สุดเลยก็คือห้างสรรพสินค้ารองลงมาก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านอาหารนะครับในขณะที่การประเมินร้านค้าอยู่ที่5คะแนนซึ่งห้างร้านที่ประเมินคะแนนต่ำจะมีกำลังชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายเข้าตรวจสอบรวมไปถึงเรื่องของข้อมูลจากเที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทยนะครับจะมีเด็กจากอเมริกาใต้และอาร์เจนตินามาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงจะมีเที่ยวบินมาถึงประเทศไทยถึงวันที่26พฤษภาคมในขณะที่ตามแนวชายแดนพบมาเลเซียมีคนเข้าประเทศน้อยลงแล้วก็มาตรการเคอร์ฟิวยังมีการพบตัวผู้กระทำความผิดเหมือนเช่นเคยก็เรียกว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันด้วยเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเรื่องของร้านค้าต่างๆเองก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดนะครับมีการตรวจสอบพบเนี่ยอาจจะโดนสั่งปิดได้อีกรอบหนึ่งอันนี้นะครับก็เป็นรายงานข้อมูลประจำวันนะครับในขณะที่ในเรื่องของหลายคนที่ตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ของน้องๆนักเรียนที่มีการเริ่มเรียนวันแรกไปเมื่อวานนี้นะครับเริ่มเรียนไปเมื่อ18พฤษภาคมนะครับก็มีหลายคนตั้งคำถามว่าเอถ้าเกิดบ้านที่พร้อมเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดบ้านที่อยู่ห่างไกลหรือว่าไม่มีเรื่องของสมาร์ทโฟนทีวีแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะทำอย่างไรจะมีผลเสียอย่างไรกับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้เองเรามีข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเรียนทางไกลนะครับว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยคืออะไรนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวว่ามีการเปิดแผนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม2มาตรการมาตรการที่1เลยก็คือการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนวันที่1กรกฎาคมแล้วก็มาตรการที่2นะครับที่เรากำลังพูดถึงเลยก็คือการใช้สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมดิจิตอลนะครับซึ่งวันที่18ถึง18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนเนี่ยจะเป็นการทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครองและนักเรียนในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ DTV นะครับไม่ใช่วันเรียนจริงแล้วในขณะเดียวกันนะครับช่องทางออนไลน์เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าเป็นมาตรการเสริมสำหรับนักเรียนชั้นม.ปลายเพราะว่ามีศักยภาพการใช้อุปกรณ์แล้วถ้าเกิดลูกหลานหลายคนไม่จำเป็นต้องมีทีวีหลายเครื่องนะครับเพราะว่าการสอนเองจะมีระบบรีรันวนอยู่ในรอบวันนั้นและถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วรวมไปถึงมีปัญหาเรื่องกล่องรับสัญญาณไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้ให้แจ้งโรงเรียนทางโรงเรียนจะแก้ไขปัญหาให้หรือว่าสามารถติดต่อไปเลยที่สายด่วนนะครับ1579ทางนี้เองในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลนะครับกระทรวงสาธารณสุขจะมีการแบ่งเป็น4ระยะปัจจุบันนะครับอยู่ในระยะที่2ก็คือระยะการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยจะเริ่ม18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนะครับโดยในระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็การแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในขณะที่ระดับประถมวัยนะครับเน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กแล้วก็ระดับประถมถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วก็ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเรียนผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้วก็ระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาอันนี้นะครับก็เป็นการชี้แจงโดยกระทรวงศึกษาธิการหลังจากที่มีหลายคนเองก็มีข้อสงสัยใช่ไหมเพราะว่าเรื่องของการเรียนออนไลน์เองก็เอ๊ะประเทศไทยพร้อมหรอในหลายๆพื้นที่เองก็ยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนของน้องๆ นักเรียนนะครับที่ตอนนี้เองยังไม่เปิดภาคเรียนแล้วก็กำหนดการเนี่ยจะเปิดในวันที่1กรกฎาคมมาดูกันที่เหตุการณ์คนร้าย2คนขี่จักรยานยนต์นะครับจี้ชิงทรัพย์ที่บริเวณธนาคารกรุงเทพสาขาเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งรายละเอียดของเหตุการณ์นี้นะครับไม่ใช่เป็นการจี้ธนาคารแต่ว่าคนร้ายเนี่ยไปชักปืนจ่อขู่จี้ชิงทรัพย์จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเชียงแสนซึ่งเพิ่งเบิกเงินสดออกมานะครับแล้วก็มาขึ้นรถที่จอดอยู่ด้านหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาเชียงแสนนะครับอันนี้เองก็หลังจากที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการที่จะระบุคนก่อเหตุได้นะครับ
ทำให้ล่าสุดเองมีความคืบหน้าว่าคนร้าย1รายได้มีการเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยคนร้ายรายนี้ชื่อว่านายสิทธิโชคหรือว่าอิ๋วอายุ34ปีเป็นชาวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นอดีตพนักงานสหกรณ์การเกษตรเชียงแสนทางนี้นะครับก็มีการเข้ามามอบตัวแล้วก็สารภาพนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยทำงานที่สหกรณ์การเกษตรเชียงแสนถูกสั่งพักงานเมื่อวันที่1เมษายนนะครับแต่ว่ามีหนี้สินจึงได้วางแผนชิงเงินร่วมกับพี่เขยนะครับอายุ48ปีชื่อว่านายชื่นใจซึ่งพี่เขยได้ขับรถรับพอปล้นชิงเงินได้แล้วเนี่ยได้เงินไป 1,500,000 บาทก็ไปแบ่งกันนะครับคนละครึ่งแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับนายชื่นใจเองก็มีการขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปมุ่งหน้าเข้าเชียงรายไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนยังไม่ได้เข้ามอบตัวนะครับแต่ว่าตัวของนายสิทธิโชคเองก็บอกว่านำเงินที่ได้เนี่ยไปถ่ายรถยนต์ที่จำนำไว้ที่อำเภอแม่สายไปจ่ายค่าพนันชนไก่ 200,000 แล้วก็มีการโอนไปร่วมทำธุรกิจพนันออนไลน์แน่ 84,000 บาทเหลือเงินสดที่ตรวจพบในรถยนต์ Honda ที่ไปถ่ายมานะครับ 156,000 กว่าบาทอันนี้เองก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะมีการนำตัวนายสิทธิโชคเข้าห้องควบคุมแล้วก็ต้องคอยเฝ้าดูนะครับกลัวว่าจะเกิดความเครียดทางนี้เองเมื่อเช้านี้นะครับมีการนำตัวนายสิทธิโชคไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่หน้าธนาคารกรุงเทพสาขาเชียงแสนในขณะที่คนขับรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นพี่เขยนะครับชื่อว่านายชื่นใจเองก็คาดว่าจะหลบหนีไปจังหวัดพะเยาตอนนี้ก็จะขอหมายศาลเพื่อดำเนินการตามจับตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดหนี้พนันทำให้ก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์กันเลยนะครับในการที่ต้องอย่าไปติดพนันแล้วก็ไปก่อเหตุอันนี้เสียอนาคตกันใช่ไหมครับเอาล่ะครับมาดูความน่ารักของน้องนักเรียนคนนึงนะครับวัย4ขวบที่บันทึกไว้ได้โดยคุณครูแล้วก็นำมาโพสต์นะครับบนแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยนะครับทำให้ตอนนี้กลายเป็นไวรัลมีชาวเน็ตแชร์คลิปกันมีคนดู2ล้านวิวนะครับจริงจังเลยใครอ่ะโดยคนที่มีการโพสต์นะครับชื่อว่าครูวรรณาสีเกาะเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ครูวรรณาแล้วก็ครูชุดาพรที่สอนอยู่โรงเรียนบ้านเขาแก้วตำบลวังกระทะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับออกไปเยี่ยมนักเรียนตามบ้านแล้วก็มีการอุ้มลังนมโรงเรียนไปอย่างที่เห็นก็หนักเลยครับคุณครูก็หนักแล้วก็ในจุดที่บางบ้านเองก็ต้องเดินเข้าไปไกลใช่ไหมครับแต่เหตุการณ์นี้เองน้องที่อยู่อนุบาล2นะครับเห็นครูก่อนไม่อยากให้ครูลำบากก็เลยวิ่งขึ้นเนินมาหาครูนะครับคุณครูถึงกับเอ่ยปากชมว่าเก่งจังเลยเนี่ยนะครับเป็นความน่ารักแล้วก็ในขณะที่คุณครูผู้โพสต์นะครับก็ระบุเนื้อหาว่าดีใจที่เห็นครูมาเยี่ยมดีใจที่เห็นคุณครูมาคิดถึงครูคิดถึงเพื่อนๆแล้วสิเนี่ยนะครับก็ออกมาร้อนรับคุณครูแบบนี้ซึ่งน้องในคลิปนะครับชื่อว่าเด็กชายพุทธิชัยหรือว่าน้องนัทแล้วก็มีพี่ชายอยู่1คนด้วยนะครับชื่อว่าน้องเน็ตอยู่อนุบาล3อาศัยอยู่กับตายายแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลพื้นที่ความเจริญนะครับทำให้นอกจากที่จะเป็นที่ชื่นชมในความน่ารักแล้วหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยน้องนัดกับน้องเน็ตจะเรียนออนไลน์ได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะอยู่ในพื้นที่กลางห่างไกลขนาดนี้อันนี้เองก็เป็นคลิปที่โอ้โหใครดูก็ยิ้มตามนี่นะครับน้องๆก็ใส่เสื้อบริสุทธิ์กันนะครับเอาล่ะครับมาต่อกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมากันบ้างดีกว่านะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีการแจ้งเข้ามาโดยอาสาร่วมด้วยช่วยกันไปพบเจอเอาคราบน้ำมันรั่วไหลนะครับปากซอยลาดพร้าว120ยาว300เมตรไปจนถึงปากซอย122นะครับลาดพร้าวอันนี้เองอาสาที่แจ้งเข้ามานะครับเป็นอาสาร่วมด้วยเทพกรีธา25เนี่ยนะครับก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าคราบน้ำมันเองก็อาจจะทำให้ถนนลื่นก็มีการประสานเข้ามานะครับทางทีมงานของร่วมด้วยช่วยกันได้ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555นะครับเข้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันนะครับอีกเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นช่วงบ่ายเป็นประชาชนนะครับแจ้งบอกว่ามีแมวติดอยู่ภายในห้องเครื่องรถเก๋งอันนี้เองก็กลัวว่าแมวจะตายใช่ไหมครับไปหลบอยู่ข้างในก็มีการประสานไปยังอาสาร่วมด้วย365ร่วมด้วยไผ่สิงโต07แล้วก็ร่วมด้วยเฉพาะกิจพงพาง36นะครับเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็เปิดฝากระโปรงหน้ารถแล้วก็ใช้วิธีการนำลูกแมวออกมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยอีกหนึ่งการช่วยเหลือนะครับเกิดขึ้นเมื่อช้อน10โมงของวันนี้เองทางประชาชนนะครับชื่อว่าคุณพงพิสุทธิ์
รถแบตเตอรี่หมดสตาร์ทไม่ติดนะครับอยู่ภายในซอยเจริญกรุง57ก็แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาทางศูนย์วิทยุร่วมด้วยกันก็ได้มีการประสานอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจพงพาง03เนี่ยนะครับเข้าไปพ่วงแบตเตอรี่แล้วก็ขับขี่ต่อไปได้อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางคืนที่ผ่านมานะครับประมาณ01เกือบ02เป็นงูเหลือม2เมตรบุกเข้าบ้านประชาชนโอ้โหอันนี้ตกใจเลยนะครับบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ซอยศูนย์วิจัย8นะครับก็มีการประสานไปยังอาสาร่วมด้วย417แล้วก็อาสาร่วมด้วย CB วังทอง33นี่นะครับอย่างที่บอกเลยขนาด2เมตรด้วยกันแล้วก็เกิดช่วงกลางค่ำกลางคืนด้วยใช้อุปกรณ์จับได้สำเร็จนะครับนำไปส่งต่อกรมอุทยานปล่อยสู่พื้นที่ธรรมชาติต่อไปนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นสัตว์เล็กคลานประเภทตัวเงินตัวทองขนาด1เมตรด้วยกันนะครับก็เข้าไปยังบ้านประชาชนบริเวณใต้สะพานภูมิพลถนนพระรามที่3นะครับโอ้โหตัวใหญ่เลยทีเดียวมีการประสานไปยังอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจพงพาง45แล้วก็เฉพาะกิจพงพาง61นะครับเข้าไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ใช้อุปกรณ์จับตัวได้สำเร็จนะครับนำไปปล่อยสู่จุดที่ห่างไกลธรรมชาติต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวการช่วยเหลือโดยอาสาร่วมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเอ่ยแล้วก็การแจ้งเหตุเองก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเอาล่ะครับดูจากเวลาแล้วพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีอาสาร่วมด้วยกัน1ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับทุกเหตุฉุกเฉินทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนร่วมด้วยช่วยกันพร้อมช่วยเหลือประสานเหตุดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงช่องทางติดต่อโทรสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677และทาง Facebook Fanpage ร่วมด้วยช่วยกัน Inbox Facebook Fanpage ร่วมด้วยช่วยกันอีกหนึ่งช่องทางการรับแจ้งประสานเหตุขอความช่วยเหลือแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตรายสะดวกรวดเร็วบรรเทาทุกความเดือดร้อนและยังสามารถร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุไปกับเราร่วมพูดคุยในทุกประเด็นร้อนทุกพฤติกรรมการเห็นแก่ตัวด้วยข้อมูลจริงจากเสียงของคนในพื้นที่สู่การประสานหน่วยงานรับผิดชอบให้เกิดการตรวจสอบแก้ไขติดตามทุกเรื่องราวที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสังคมในรายการร่วมด้วยช่วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บน Facebook Fanpage ร่วมด้วยช่วยกันออกอากาศสดตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 16:30 นรับชมได้พร้อมกันกลับมาในเบรกที่2นะครับหลังจากที่พักไปสักครู่ตอนนี้เองต้อนรับคุณผู้ชมที่เข้ามาร่วมรับชมรายการกันนะครับหลายท่านเองก็ติดตามกันตั้งแต่ต้นรายการก็ติดตามกันยาวๆจนจบรายการนะครับ 16:30 นก็ร่วมส่งข้อมูลกันได้เหมือนเช่นเคยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเช่นเดียวกับการร่วมแชร์ร่วมกดไลค์รายการของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะไปร่วมพูดคุยกับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน1ท่านนะครับชื่อว่าคุณวิชาญเชื้อตราภะอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจพงพาง13อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิชาญครับสวัสดีครับคุณสุพงษ์ครับครับคุณวิชาญครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่มีการผ่อนปลนผ่อนคลายมากขึ้นเรื่องของการใช้ชีวิตครับก็ดีขึ้นมาเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ยังป้องกันตัวเองอยู่ครับไม่กล้าเข้าห้างครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เป็นอยู่พักตัวอยู่บ้านพอเขาปล่อยออกมาเนี่ยก็ออกมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ก็ระวังตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็บอกผ่านเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นอาสาขับบินหรืออะไรทุกอย่างครับให้ป้องกันตัวให้มากขึ้นนะครับครับแล้วเรื่องของการประกอบอาชีพอะครับการหารายได้นี่ยังมีผลกระทบอยู่ไหมครับหรือว่าเริ่มดีขึ้นแล้วการหารายได้นี้คือยังกระทบอยู่ครับขับบินนี่คือจริงๆแล้วบินมอเตอร์ไซค์จ้างผมที่เป็นอาสาอยู่ตอนนี้ก็คือโอ้โหแบบว่ามันไม่ใช่ว่าลดไปครึ่งนึงนะครับค่อนข้างครึ่งเลยครับมันอย่างที่เคยได้ประมาณสัก500ตัวนี้อาจจะวันนึงอาจจะถึง100 200ยังลำบากอยู่เลยครับ
ครับอันนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วก็ต้องมีเรื่องของการที่จะไม่ท้อแล้วก็มีกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใช่ครับใช่ครับเพราะหลายท่านเองก็ได้รับผลกระทบกันใช่ครับเราต้องผ่านไปให้ได้ด้วยกันครับตัวนี้ครับแล้วในเรื่องการแบ่งเวลาทำงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับก็มีคาบเกี่ยวก็คือเราขับวินไปด้วยแล้วก็จะนั่งฟังวิทยุสื่อสารตามช่องทางที่เรามีอยู่ตรงนี้ก็คือว่าหน่วยงานไหนก็คือตรงไหนที่มันมีการแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุมีประชาชนขอความช่วยเหลือตรงนี้เราก็จะวิ่งไปให้การประสานแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับตรงนี้ครับเห็นล่าสุดมีการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องราวความปลอดภัยประชาชนมาด้วยเหรอครับใช่ครับเมื่อเช้านี้ครับผมได้ขับรถผ่านเส้นสาธุประดิษฐ์นะครับก่อนถึงแยกยานนาวาตัดถนนสาธุประดิษฐ์ผมวิ่งเลยมาแล้ววิ่งเลยมาสักประมาณสัก10-20 เมตรผมก็เอะใจถ้าเราไม่แจ้งไปตรงเนี้ยมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าเราไม่แจ้งอ่ะไม่แจ้งถ้าไม่มันก็ไม่มีประโยชน์กลับวนรถกลับไปย้อนสอนกลับไปก็คือไปดูไปถ่ายรูปเราก็เลยว่าถ้าเราปล่อยแล้วเลยตรงนี้ไปคือมีคนนั่งมองตรงนั้นนะครับทุกวันผมว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่แจ้งไปแล้วก็ผมก็เลยว่าเราเป็นตัวนี้จิตอาสาอยู่แล้วเป็นอาสาแล้วก็คือประสานงานกับหน่วยงานที่เราประสานอยู่เกี่ยวข้องอยู่ให้เขาดำเนินการเพื่อจะให้ประชาชนที่สัญจรในการใช้ถนนเนี่ยได้รับความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับตรงนี้นะครับก็เลยประสานไปที่ทางร่วมด้วยช่วยกันนะครับเขาหมายเลข1677นะครับทางออนไลน์ไลน์ก็มีครับตัวนี้คือประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอ่ะครับครับแล้วตำแหน่งนี่เหมือนจะอยู่กลางถนนเลยนะครับเนี่ยที่ชำรุดใช่ครับก็คือถนนมันจะมี2เลนใช่มั้ยครับครับแล้วตรงนี้มันจะมีเว้าอยู่ที่นึงก็คือตรงนี้จะมีโรงงานและจะมีรถ6ล้อใหญ่เขาวิ่งขึ้นวิ่งลงตรงนั้นอยู่ประจำอ่ะครับแล้วก็ตะแกรงตรงนี้คือจะมีการฝาตรงเนี้ยที่ผมสังเกตดูแล้วว่ามันจะซ่อมมาหรือประมาณนักบ่อยครั้งครับจนทำให้ฝามันสึกแล้วก็มันตะแกรงบูนปูนนะครับมันจะหล่นลงไปมันเลยจะตะแกรงเหล็กก็จะมีเหล็กโผล่มาคือ1ถ้ามีคนเดินหรือจักรยานปั่นตกกลุ่มตรงนั้นคืออันตรายแน่นอน1เหล็กเสียบขาบ้างจากมอเตอร์ไซค์วิ่งมาเสียบทําให้ล้อเสียหายแน่นอนครับ 100% ตรงนี้ครับถ้าเราไม่แจ้งตรงนี้ไปครับประสานตรงนี้ไปอันตรายจริงๆครับโอ้แล้วคือต้องขอบพระคุณทั้งหน่วยงานล่าสุดนี้ต้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในเรื่องการเรียบร้อยปกติครับปกติเจ้าที่ได้เอาฝาใหม่มาปิดฝาเก่าหรือเอาฝาเก่าออกแล้วครับ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 รถ6ล้อรถอะไรทุกอย่างคือวิ่งเส้นนี้คือประจำหมดเลยครับคือใช้สัญจรประจำเลยครับเรื่อง2แถวรถเมล์และคนนี้ฮะหลักๆเลยครับครับเท่ากับว่าล่าสุดเนี่ยคนใช้รถใช้ถนนถือว่าปลอดภัยดีเราใช่ไหมครับเพราะว่าเราซ่อมจุดสำคัญด้วยใช่ครับปลอดภัยแน่นอนแล้วครับตรงนี้ก็คือต้องขอบพระคุณทางร่วมด้วยช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะครับที่ประสานให้อย่างรวดเร็วครับผมครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวิชาญด้วยนะครับในการที่ไปพบเจอแล้วก็แจ้งเข้ามาความรู้สึกตอนนั้นนะครับจริงๆเราขับผ่านไปผ่านมาไม่ต้องแจ้งก็ได้นี่ทำไมเราถึงอยากแจ้งอ่ะใช่คือผมขับผ่านไปแล้วครับผมก็เอะใจถ้าเราไม่แจ้งแล้วใครจะแจ้งอ่ะครับก็เลยขับย้อนกลับมาครับย้อนสอนกลับมาว่าจะยืนถ่ายรูปจะยืนอะไรดูเทคโนโลยีนี่ครับก็เลยว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะทำหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ครับก็คือเราเสียสละเล็กๆน้อยๆตรงนี้เวลามันก็คือไม่น่าจะเสียหายก็คือช่วยให้ประชาชนเราอยู่ด้วยความสะดวกสบายดีกว่าตรงนี้ครับแล้วพอหน่วยงานก็แจ้งเรียบร้อยเนี่ยคุณผู้ชมไปเห็นความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับบอกคุณผู้ชมใจครับใจเลยครับประดิษฐ์ใจครับแล้วเราก็ได้ใช้ถนนที่สบายพื้นที่บ้านผมมาต่อไปกับตัวเองแล้วก็ประชาชนที่สัญจรได้มาครับตอนนี้คือเด็กๆครับเด็กๆตอนนี้ปิดเทอมด้วยใช้เส้นนี้เยอะครับปั่นจักรยานบ้างนะครับเดินบ้างนะครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายครับช่วงนี้ครับแล้วอย่างกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นประชาชนทั่วไปที่เขาเห็นแล้วเขาอยากแจ้งเนี่ยเขาทำแบบคุณวิชาญได้ไหมได้เลยครับนี่แหละครับอย่างประชาสัมพันธ์อยากจะให้ประชาชนทั่วไปนะโดยที่ว่าไม่ใช่เป็นอาสาหรือจิตอาสานะครับท่านสามารถร่วมด้วยนะครับที่จะเห็นอะไรที่มันไม่ดีถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรที่
น้องแมวหรือเป็นสัตว์อะไรที่อยู่ในบ้านนะครับที่จะขอความช่วยเหลือนะติดต่อผ่านทางช่องทางครับ1677ร่วมด้วยช่วยกันได้เลยนะครับตรงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสุดยอดเลยนะครับผมเชื่อว่า1คน1จุดเนี่ยถ้าเกิดแจ้งกันเข้ามา100คนก็100จุดเนี่ยปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นแรงเป็นกำลังใจแต่ละคนนะครับคนนี้ก็แจ้งคนนี้ก็แจ้งครับทำให้ประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือทั่วไปครับจะได้รับความสะดวกสบายอีกทีนึงครับตอนนี้เป็นหูเป็นตานะครับหรือเป็นตาสับปะรดก็ได้ครับที่ท่านได้ออกมาเมื่อก่อนนะครับสำนักงานเขตนะครับก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับทั้งผู้แจ้งอย่างคุณวิชาญเองแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานเองที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานมากๆเลยใช่ไหมครับครับผมต้องขอบพระคุณมากเลยครับทุกๆหน่วยงานนะครับที่ร่วมแรงแข่งขันกันแล้วก็ประสานกันทุกๆที่นะครับผมครับขอบคุณคุณวิชาญมากเลยนะครับวันนี้ได้เยอะเลยทีเดียวอย่างน้อยผมว่าน่าจะไปกระตุ้นความรู้สึกของคุณผู้ชมได้เยอะเลยนะไปเจอแบบนี้เราก็แจ้งได้มีส่วนร่วมได้ครับผมช่วงนี้ก็อยู่บ้านช่วยชาตินะครับครับกันไปคนละเมตร2เมตรอีกนิดเดียวครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็ถือว่าต้องเป็นกำลังใจให้กันทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาปกติแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณวิชาญด้วยนะครับใช่ครับผมขอบพระคุณมากเลยครับครับผมครับมาช่วยกันด้วยครับครับผมขอบคุณคุณวิชาญมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมครับผมสวัสดีครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในการแจ้งเหตุนะครับเห็นไหมล่ะครับพอแจ้งเข้ามาแล้วก็มีหน่วยงานช่วยเหลือแล้วก็เกิดในสิ่งที่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเองเหตุการณ์นี้ก็เป็นจุดสำคัญเลยที่อาจจะเป็นจุดเริ่มให้ใครหลายคนนะครับไปเดินทางไปตรงไหนไปเจออะไรแล้วก็แจ้งเข้ามาได้อย่างที่คุณวิชาญบอกนะครับสายด่วน1677ช่วยได้จริงๆก็ประสานหน่วยงานรับผิดชอบเข้าไปดำเนินการให้ทันทีนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของรายการร่วมด้วยกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมสุพงษ์ยางประสิทธิ์ดูเวลาแล้วน่าจะต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการร่วมด้วยกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ16 นาฬิกาเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ